ษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปทุกตนครับผมเจริญพรครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเน้อได้ปะได้พบกับพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิรัตนโชโตวันนี้วันจันทร์ที่10มิถุนายน2567อันนี้สถาได้มั่นอกมั่นใจว่าวันนี้พระอาจารย์ออกรายการสดแน่นอนนะสถานะเร็วแท้เร็วว่ะแก้วไม่รุนขนาดด้วยนี่ฮะสุดใจเดี๋ยวก็ประเจวันเร็วนะได้ยินเสียงว่าวันที่ชีพแปลว่าวันนี้จริงแท้รุนขอเช็คก่อนถ้าไปการที่กรุงเนี่ยเห็นได้กินก่อนเปิ่นอ่ะแม่กันที่กำเนิดได้เนี่ยเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยอุ้ยนี่นะถ้ามีอายุแหมสักร้อยปีให้จะเป็นเศรษฐีเร็วๆเนี่ยที่อย่างออกก็คือป่ะไม่ยาจุไม่ซุ่มจุ่มพุ่มหนางามโอ้ถ้าว่าไปว่ามันเด็ดแม่แก้วขอยโอ้เปิ้นหันมามดแล้วนะมีเรียบร้อยแล้วนะกะหันละอีหันแล้ววันนั้นแถมคืนนั้นแถมที่ดอกงามๆดอกหญ้าแน่เป็นเกียกะแล้ววันนี้หันก่อนหันกะวันนี้มันได้เปิดแบตหมดนานวันนี้สมงามวันนี้นะเสียบเสียบแบตอยู่กับเดียวกันกะเดี๋ยวจะส่งหลัวไปฮะไฟหมดแต่ได้ยินเสียงมาวันที่ชีวันจันทร์วัยรุ่นวัยรุ่นนี่คำเดียวผมได้ทั้งคนทั้งหมอเหมือนกันมาได้ออกหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยออกก็ได้ออกรายการสดวันนี้เป็นไงเป็นดอกก็เป็นไงวันนี้เป็นดอกตรู้วันนี้งามขนาดงามแหละเจ้าเสียบแบตนั้นเออมาวันนี้ใจหนักแหมแบตมัดบึดทอนเหนื่อยกันอันสถาบางคนน่ะปฏิจมนะเหล่าฟังยังเนี่ยอันเบี้ยยังจีบ600มีอย่างซื้อกุ้มกระถานไฟฉายครับเติมโทรศัพท์อันไหนอ่ะอันนี้ต้องกลัวแม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้พร้อมละคร่อมมันนะอ่านมาเหมือนละเจ้าเออดีละดีละที่เปิ้นอวดเปิ้นว่าดอกเป็นเคี้ยงามเออไปไปว่ามันเดี๋ยวแม่เกี้ยจัดเดี๋ยวดิเอ้ยแม่หันมาแล้วบอกให้ผมได้บนพอบุ่มได้หลักคอยเนาะมหาเมียก้าเหล่าบู่ขวัญวันดีก้าดีละเจ้าชัดเจนดินะแม่เจ้าเจ้าแม่เป็นกำลังใจเด้อสาธุสาธุเจ้าเจ้ารวดเร็วทันใจดีแตะยายแก้วนี่นะเพิ่นหัวแก้วกัดโป่งนะเดี๋ยวอันสถาญาติโยมนะที่ฟังรายการของอาจารย์มาเนี่ยนะแม่บ่ไข่กับจิธรรมดาไหนบ่ไข่นี่เร็วขนาดกันนะแม่บ่ไข่เร็วแต่นานน้ำฟังเย็นนะค่ะมีความสุขเปิ่นได้โทรได้อูได้จ๋ามีความสุขเป็นการยืดอายุสถาตัวมันติดงานงานอย่างบ่ล่มบ่เหลียจริงๆวันนี้ก็งานหนักเจ้าอยู่ตั้งใดก็ได้อยู่ตั้งบนก็ได้อยู่ตั้งลมยังก็ได้เนาะตั้งใดก็ได้
อยู่หนุ่มก็ได้อยู่ใต้ก็ได้อยู่เหนือก็ได้ไม่แตกการแต่แก้วก็ว่าจะจนกันมาวันพอสักทีจนที่ที่ห้าก็งั้นเนี่ยเนี่ยเป็นวันที่สองงานน้ำเจ้าเอ้ยก็งานเนี่ยงานเนี่ยงานพ่อป่ามันจนกันนับไปของปึงได้เรียนฮะนะครับไปแต่แล้วสีได้พุ่มบอลดีนะฮะไม่ใช่สีได้พุ่มนุอุทุมพรอยู่อุทุมพรนะเจ้าสีได้พุ่มก็แบบไปอยู่เรื่อยๆอยู่น่าจะเจ้าหาการกลับไปสีได้พุ่มไม่ใช่สีได้พุ่มนะโอ้ยนี่ล่ะยังแถมมากถ้าสีได้พุ่มในเทพแน่นอนวันนี้ชัดเจนวันนี้ซิปนี่นะเดี๋ยวมาอะไรอยู่ฮะเจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเอาแวดวันวันแถวเนี่ยกะตุ๊เจ้าไปไปไหนจะไปจนแม่บุคคำครับเออเดี๋ยวจนแม่บุคคำมาเน้อเจ้าสาธุแม่บุคไข่เจ้าสาธุสาธุเจ้าเย็นตั้งโยมได้ไปโยมบ้านได้สองสามปีแล้วเอออันก็อันนี้ก็ได้ตอกว่าห่างอ่ะไผก็แม่ตาปิวอ่ะตาปิวก็แม่เย็นนาทีดังรถเห็นไหมนะเป็นกำลังใจแม่เออน่ะเป็นกำลังใจเปิ่นเป็นหลายโลกอ่ะเจ้าสาธุเออบ้านโลกแก้งนี้กันเดี๋ยวได้เอียของแมวนะเออเอ้ยเป็นอย่างก็ว่ากันเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าอู้กันเอาเนาะเจ้าการมันเป็นเรื่องก็จิบเป็บเป็นเย็นไข่เป็นเรื่องปกติเจ้าแม่ขจรสาธุเจ้าวันนี้แต่เนาะแต่กะตัวเจ้าแต่เหรอถ้าว่ามันจัดที่ซีฟนี่ของแต่ ถึงมาเป็นคือเอาเทปออกหลายวันเก่งใจสะท้าฟังไหนกันได้กะเล่าไหนกันได้อีเออโทรไหนก็ได้อ่ะบัดนี้อ่ะอ๋อโทรไหนก็ได้อีมือจะพอแป๊บเนาะกะเอาโทรเดี๋ยวยังแค้นหรอกมือจะใหม่สายนักอ่ะได้ตัดเปิดเนาะปรับไปตามนั่นเออตามน่ะเอาเทปออกมันเดี๋ยวสะท้ากระจมบอกไปไหนนี่ชุดเจ้านี่เนาะถ้าว่าเป็นสีใต้ผมนี่มันเป็นเทพเป็นแน่อย่างพอนี่ยังแค่น้อยถ้าว่าวันทีนี่ครับวันนี้นี่มันตึงถูกมันตึงถูกเป๊ะเนาะไปไหนอะเนาะแม่ฟังอยู่นี่เออวันนี้ของแต่โรนี่เนาะแม่ว่าเดี๋ยวแม่นะเป็นอันโทรเป็นถ้าอันวันคืนวันบัจจัยนี่ก็คือบัจจัยนะก็นั่นแหละค่ะวันบัจจัยคือบัจจัยถ้ามันตรงเป๊ะนี่ก็ตรงเป๊ะอ่ะเจ้าตรงเป๊ะก็แม่นดีละได้ทักทายกันเนอะแม่ขจรเนอะสวัสดีเจ้าเนาะสาธุเจ้าสาธุดีละฮะแม่มาไรเจ้าไม่สาธุเจ้าพ่อจันเจ้าสาธุเจ้าโยมแม่ก็นั่งฟังนี่ของว่าได้ยินพ่อจันนะวันที่สิบวันจันมีคุณนายโยมแม่ก็นั่งใจหัวมันเดี๋ยววันนี้แน่นอนแล้ววันนี้วันนี้ดิเจ้าไปไหนอ่ะเพราะว่าเบี้ยวมาหลายวันก็ต้องได้ยินเสียงพ่อจันที่แม่แก้วว่าได้ยินแม่แล้วไอ้เราว่าคนเดียวแล้วก็นั่งใจหัวคนเดียววันนี้สุขใจถึงเปิดถึงตัวนั่นน่ะสถาโทมากับสุขใจดูเจ้าอูสถากับสุขใจสุขใจแต่พระอาจารย์ถ้าได้อูกันเนี้ยจะมันก็มีความสุขไปหนึ่งแบบหนึ่งนะพระอาจารย์ถือโอกาสได้พักผ่อนด้วยอย่างตัวเองกะเจ้าได้สนทนาประสัยกับทักทายกันได้ไหมเดี๋ยวนี้ฮะมันต่อใครใต้ตรงนี้นี่อย่างเจ้าคนตายอันตายนะคนตายมันก็นักขาพันเดือนต้นเนาะเจ้าอายุหลายแล้วกะอายุได้ประมาณถึง60ไปน้อยๆเนี่ยเจ้าอืมตายจะคืนนะอาศพมาแล้วเดี๋ยวนี้นะเจ้ามันเป็นยังฝ่าไปตามนั่น
จ้าเพิ่นมีลูกหลายอย่างหูเนาะในตัวเพิ่นเฮากำหูเนาะเจ้าก็เป็นยังก็อันก็แสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องก็อยู่คนเดียวตอนนี้ตอนนี้อ๋อ ดีละดีละเดี๋ยวเป็นกำลังใจกันนะแมเนอร์เจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจ้าฮะสถาต้นยังไรเหียกระจายโทรมาใหม่แม่สินวนโทรมาใหม่ตะกี้โทรว่าเราจะนับปัตตันอันช่วงที่บนห้องว่าติดสายเนาะสถานเนาะหลายคนโทรมาที่ประจานบ่ได้รับเนื่องจากว่าเวลามาติดสายนะสถานกำมันโทรมันอย่างเอาโทรมันมันบางคนเนี่ยโทรมันเข้ามันเข้าประจานมาฮับสักเตือกสงสัยเป็นเทพแห่งกาเนี่ยพระอาจารย์บอกแล้วว่าวันนี้วันจันทร์ที่10 มิถุนายนนะก็บ่ผิดพลาดแน่นอนก็ยังมีศรัทธาหลายคนเนาะถามเบอร์โทรศัพท์ของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ว่าเวลาพระอาจารย์ออกรายการเนี่ยจะออก2ช่องทางช่องทางแรกก็จาก Facebook Live นะเสียงศรัทธาญาติโยมตีใจโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนก็สามารถพิมพ์ที่ประจานนะสหาคือพระมหาบวรวิรัตนโชโตอินะแล้วสถาก็เพิ่มชื่อเข้าไปทุกครั้งที่ประจานได้ออกรายการสดนะสถาก็จะได้ยินเสียงประจานแล้วก็หันหน้าหันตากันชัดเจนอันนี้เป็นช่องทางที่หนึ่งสถาเนาะอ่าไม่วินไว้สาพระจานเจ้าเสริมสร้างเสริมงามลำปางวันนี้ของจริงเนาะ ของจริงวันนี้ของจริงวันที่10วันจันทร์เนี่ยแมนแตกกันแตกตีพระอาจารย์บอกนะครับมันหายไปหลายวันน่ะเดี๋ยวสถาจมหายไปหลายวันน่ะเจ้าแต่คืนนี้เทพเก่าเนาะพระอาจารย์เทพเก่าเจ้าเก่าเสียงแม่อยู่คืนนะโอ้ฟังเสียงเก่าคืนน่ะสะดุ้งเสียงเก่าอีโหเสียงเก่าอยู่นี่เป็นเสียงเฮาลูนี่แหละเสียงเก่าก็ดีละยินได้จ๋าแล้วก็สลับกันเอี้ยเจ้าชงได้ดีพระอาจารย์พอจะปลีกเวลามาพบปะกับสถาก็ปลีกมาที่ฟังกันจะไหลนะพระอาจารย์ฟังกันนักเมื่อน่าจะลาไปเร็วอ่ะน่าจะลาฟังจัดนักแหละเจ้ามีแม่แก้วสันทุงแม่เกียวดีแม่เจ้าฟักแม่ยังบ่หล่นดีแม่บ่ฝันดูหลายคนแล้วนี่มีใครแฮมแม่ฟอยดูโอ้จัดหนักเลยนี่มีจัดหลายคนอยู่ป้าจันเจ้าโอ้ขอถือโอกาสได้ทักทายสถาแถวนาจราด้วยเน้อแอบมาได้โทรกับเป็นยังฟังจื่นอกจื่นใจสุกอกสุกใจยืดอายุไปแหมแอบบสบัดเศร้าบ่มนบ่หมองเงี้ยเนาะพระอาจารย์อยู่ดีไม่สุกเนาะพระอาจารย์ก็ยังสบายดีอยู่เจ้าเนี่ยแข็งแรงอยู่แข็งแรงเลยเจ้าเป็นยังง่ายง่ายพระอาจารย์เหมือนมาหลายปีอะอยู่แล้วเนาะเลยมีโอกาสไปสักเตื่อแต่วันพระอาจารย์คุณน่ะเจ้าพระอาจารย์เนี่ยว่านาดาวันไหนพระอาจารย์นาดาวบ่ได้ไปตั้งแต่วันนั้นน่ะสวยน้ำเอิมกระทงอ่ะจำได้อยู่พระอาจารย์บ่ได้ไปเมื่อน่ะแม่จำได้จำได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวมีโอกาสกับป้ากันใหม่เนาะเจ้าสาธุแม่วินเจ้าไว้เจ้าสาธุสาธุเจ้าอ่ะโยมก่อนมาเจ้านมัสการเจ้าเจ้าผลไม้เจ้าเจ้าโอ้โยมขอในเฟซของอันวิไลสงเนาะหันโหกของพระอาจารย์หันอยู่กะเฮ้ยท่านเจ้าคณะจังหวัดจ้ะจ้ะแกงคนตุ้ยนุ้ยเนาะ
อ๋อแก้มตื้อหนุ่ยแก้มนะฮะขนาดบ่งกบะอกถึงว่าโยมแม่ถ้าจะปั้นเข้ากินตอนน้อยๆเนาะกะถ้าจะอมเข้าเลยทันแหละอกิมนข้าวลอ้อมมจ้ะกะอมข้าวเหนียวอีอมข้าวนึองมอีข้าวเหนียวอมข้าวเหนียวแก้มได้ยุ่ยอะจ้ะดีกับบัดได้อมข้าวจีเออเนาะโยมแม่ถ้าจะปั้นเข้าเราก็กินแต่ก็เล่นด้วยเนาะกินข้าวล้ำเนาะบ่งบอกถึงว่ากินข้าวล้อ๋อำดีแล้วเจ้าบ่มีอย่างทักทายหันมาไเดจ้้าเจ้าสาธอุันสบายดีล่ะอ่าสบายดีเจ้าเจ้าเจ้าสานมธัสการเจ้าสาธุสาธุฮะแม่สีวันหายจัดเมินอาจารย์เจ้าภาษาเจ้าโอ้ยินฮะแม่แบบสบายเจ้าภาษาก้าตอนนี้เป็นจะได้พ่องเด็กก็ต้องการการก็ว่าจะอ๋อมาเยอะนะครับบ้างตอนที่ตอนที่ตอนนี้อยู่ที่บ้านก็ไหมเจ้าอยู่ที่บ้านเดี๋ยววันที่สามนี่ก็ไปโรงพยาบาลเจ้าส่งกำลังใจส่งกำลังใจฮึดแกล้วกล้าอ่านหารทึกเหิมได้ยินเสียงพระอาจารย์โอ้เสียงก็ดีอกดีใจดีใจเออเป็นกำลังใจกะมันแหลมยังวะเจ้าเจ้าหายหายตุ๊กใจเจ้าเจ้าหายต้องบอกมันต้องหายกะอีกนึงไหมเนี่ยนะส่งมันส่งพลังบุญไปเจอกันนะแม่นะเข้มแข็งเข้มแข็งหน่อยสิวันเจ้าพระจารย์อยู่ปั้นปีพุ่นทัศธาอยู่ได้นะเจ้าเจ้าบุญทักษาเน้อเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าแม่สิกุลกลับมาสาเจ้าสถานหนองรองวันนี้ชดสดจริงๆเลยจริงจริงแต่ตึงจริงตึงแต่วันนั้นตีว่าเรียกอุ้มบาทน้ำมันน่ะกะเยังแดกก็ว่ากั้นโทรไปใหม่เช้าแม่บอกขายบาทไม่หวานถ้าเป็นนั้นย้อมแม่สีคุ้นนะเออแม่จะทำเดี๋ยวสักหน่อยไม่ฝากแม่บอกขายแบบแคบย่าอย่างเสื้อผ้าไปเลยนี่เป็นเก่งนะตกกระเจ้าปุ่นเออตะกี้ตกอยู่จับตะกี้ตกอยู่นี่กระตกเหมือนกันเจ้าแต่ตอนนี้เอียนละเอียนแล้วเจ้าเจ้านี่ก็เอียนแล้วเหมือนกันไหมอันนี้ก็โอเคละตอนนี้นะเจ้าตะกี้ลงลุ่มลุ่มเหมือนกันนะอืมแม่สีคุณสบายดีเนาะสบายดีเจ้าแค่ขาเนี่ยมันก็เจ็บมันก็เจ็บมันก็หายมันก็เจ็บจะได้รู้ที่พระอาจารย์ว่ากับอูก็มันนะก็นั่นน่ะเขาว่าอันทางพระอาจารย์ในแฮนเนาะคนมีคาถาได้ตัวหันหลับแก้วกล้าอาหารเนาะเออโอ้โหจะไปทอดแท้มันอุ้ยสู้เขาไหวนี่ก็ว่าแต่มันก็ตอนเนี่ยเดินไปก็เจ็บหม้อเออหลบๆค้ำๆมานะกับนั่นน่ะอืมเป่ามันของมันไปจะเนี่ยเนาะเจ้าเป่าปัญญาอันกะเนาะเจ้าสาธุเป็นกำลังใจแน่เจ้าสาธุแม่สิกุลสาธุเจ้าสาธุเจ้าในเบื้องต้น ถือโอกาสทักทายกับศรัทธาเนาะที่อันวันใดที่จัดรายการสดศรัทธาก็มีโอกาสในอูในจ๋าพระอาจารย์ได้บอกอยู่เสมอว่า รายการของพระอาจารย์เนี่ยเป็นรายการที่เปิดโอกาสถึงศรัทธาญาติโยมได้โทรมาในอูในจ๋ากันนะซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยพอได้ยินแล้วก็สุขใจก็สุขใจแล้วก็มีความสุขนี่นะพอสุขใจมีความสุขก็มันก็เหมือนกับมันไหลความโศกความเศร้าออกไปมันจะอยู่ต่อบ่ได้ถ้าจิตใจมีความสุขเนาะ
แล้วก็หลายคนหลายท่านพอได้อูได้จ๋าได้สนทนามันเหมือนกับว่าได้ชาร์จแบตอย่างศรัทธาเนี่ยมีพลังมีจิตใจฮึกเหิมมีหนาศรัทธานะอายุยืนยาวแม่พัดสาธุเจ้าบ่ได้ฟังหลายวันเนาะเนาะแม่นหลายวันละโอ้เซฟก็ฟังฟังตั้งวันกี่แม่วินว่าน่าจะลาเปิ่นฟังกันจัดหลายอ่ะแม่วินจัดหลายเนาะฟังนะเจ้าคณะบ้านแม่กึดหันเปิ่นสั่งมีพัดบอกแม่จังเด้อแม่ก็แม่เกี้ยวกะแม่เกี้ยวก็ฟังนะจัดหลายอ่ะบ้านแม่กึดได้ปะบอกแม่จังจังเด้ออืมอันสถานเปิ่นฟังแล้วมีความสุขพระจังก็สุขใจตวยเจ้ามีความสุขตู้ฟังแล้วมีความสุขเหมือนกับเป็นการโตอายุพ่อน้องอายุวัฒนะเนาะเป็นธรรมโอสถสถาฟังแล้วก็มียิ่งมีความเข้าใจซ้ำให้เข้าใจแล้วก็เข้าใจจะดีเจ้าเข้าใจแล้วก็บ่โศกบ่เศร้าบ่เหงาบ่งอยยังล่ะบ่โศกบ่เศร้าอันยังเจ้าก็เลยมีความสุขใจกันในสถานเดียวบ่ต้องจะอันเนาะแม่เนาะฟังธรรมธรรมะย่อมชโลมจิตใจใช่ไงยินได้วะรับมวนกินล้ำเนี่ยเนาะรับดีรับดีอย่านอนรับเนี่ยมีความหมายล่ะสบายเตี่ยแม่ย่านอนรับนี่แหละนี่แหละกินเตี่ยย่าเคยกินเตี่ยเจ้าแสดงแข็งแรงสุขภาพดีไหมเจ้าบุญทักษะบุญกรรมบุญจูเนาะเดี๋ยวละสาธุด้วยเนอร์เจ้าสาธุมีนี่อย่างแม่ขอแทนกันดูได้เลยสมมุติว่าหลานเลนนี่เป็นเลนจ้ะตามมาบ้านเขาเป็นเฮียนได้วะมันอยู่กับการถือเจ้าถ้าบ่ถือก็มีปัญหาเขาได้หมดเวลาเขาไปอันไปตึกไปคอนโดไปอะอย่างมันกับแม่นดึงนั่นน่ะถ้าอู้ถึงถ้าจะถือมันเข้าได้อ่ะเจ้าไปโรงพยาบาลดูเนาะโรงพยาบาลรู้กับต้องเอาอย่างงานนั่งรถมันไปตามถนนน้ํามันก็หลอดปืนสะพานลอยอยู่แล้วอ่ะแม่นน่ะจะไปถือมันกับนักใจนักใดปล่อยมันแม่นเจ้าแต่ว่าคือมันเหมาะสมแค่นั้นน่ะเจ้าคือเหมาะสมระหว่างความเคารพเหมาะสมเดี๋ยวว่ามีบ่ได้เจ้าได้เพราะว่าบางทีเนี่ยจั่นบนมันบ่สะดวกจั่นหล่มสะดวกกว่าหยังกว่าก็จะอันตอนทับกันไปตามนั่นน่ะเนาะดูความเหมาะสมเป็นหลักแล้วก็เจตนาของศรัทธาเป็นหลักด้วยนะถ้าเจตนาเป็นหลักด้วยความเคารพนอบน้อมแลนก็บ่ได้เป็นพระน่ะแลนมีคนเดียวอีกบ้านเนี่ยเป็นเน้นล่ะมาได้เป็นเจ้าอ๋ออ๋อจ้ะไปพุ่นอยู่ไปยำพุ่นอยู่ไปฝึกงานเจ้าอันสบายใจได้เนอะหือเหมาะสมนะแม่นะเจ้าสาธุแม่พัดเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะสถาบันวังยาวแม่เตาเจ้าฟังตะคืนเสียงที่ชอบก็เป็นอันของเต้ก็ให้กะตะคืนเป็นเทพริ่งงานจากงานวันนี้มีประชุมหลายอย่างฟังมาจะโทรย้อนหรอก็มาได้เมื่อตะคืนเจ้าก็ฟังไปฟังมาเออนั่นเป็นเทพเหี้ยเนาะก็ฟังอยู่นั้นจบเนาะตะเฮินน่ะเจ้าสนักกันทั้งฟังกันจนจบอยู่แล้วเป็นเปิ่นเป็นป้องในยามค่ําคืนจบรายการกันลับพอดีโอ้ยสุขภาพมันหมดกําลังหมดหัวเข่าเดี๋ยวนี้กะกะเดินมาให้บดีเนี่ยหมอกเงินร่างกายมันได้เคลื่อนไหวเนี่ยเจ้าเฮือนได้เคลื่อนไหวบ่เดินกําจะดีเดินนิดๆพร้อมเดินไหวนี่กะก็ตกก็ตังก็เอาไปเป็นไงพ่อเจ้ามาเป็นนั้นรถเที่ยงรถพีก็เป็นไงอ๋อคณะน่ะก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่ามันอายุหลายแล้วเนาะว่าเนี่ยอยู่สองเท่าเนาะลูกหลานก็
อยู่ทิศละทางอยู่กรุงเทพเออมันยังหวานนะนะมันสว่าหากินอืมมันสว่าหากินกันหวากันไปตามนั่นนะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจข้างหน้าแม่เต้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายทีเนาะได้เลยแม่เจ้าเข้าใหม่วันหน้าไว้ไหวอีกทีหนึ่งเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุสาธุเจ้าฮ่าแม่บ้านเย็นสาธุเจ้านะเรียบร้อยทุกอย่างก็โอเคแล้วเนาะตอนนี้นะเจ้าอืมจังวันนี้ดำนี้ครั้งแกประจานก็ยังว่ามันงอมเหงาเนาะแม่นเจ้าได้ย้ำคำคืนเนี่ยมันจ่วยได้ไหมเจ้าฟังคนนั้นน้อยคนนี้น้อยประจานเจ้าจนจบรายการเนาะฟังไรเนี่ยกะได้คิดตัวได้อูตัวฟังคนนั้นคนนี้มันเหมือนกับมันฉลมใจได้จังคนเดียวเนาะเจ้าอยู่คนเดียวกันมีทุกเจ้าก็แย่งกันเออแต่ทำมีทุกเจ้ามีวิทยุนี่นะเจ้าทำวิทยุเจ้าเจ้าดักแซบจิ้วดิ้วเนาะเดาตีหน้าก็ฟังนะเจ้าอยู่คนเดียวลูกเจ้าไปอยู่จะไม่ก็มันไกลๆเจ้าคือเฮาอยู่ที่ไหนเฮาก็ติดที่หั่นน่ะเจ้ามันถึงไผไปไหนไหนจะติดที่หั่นน่ะแม่นมันเป็นปกติของปุถุชนทั้งหลายชอบติดติอืมแต่เป็นยังอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขก็อยู่หั่นน่ะแม่บัดเย็นขนาดเจ้าอยู่แต่ได้มีความสุขก็อยู่หั่นละพอเจ้าใจละอืมคือจังไหนล่ะยังแม่เนี่ยเคยไปทําบุญที่วัดหนองบ้านลูกสาวไปหมู่บ้านแจ๊สันเนาะเฮาอยู่ที่ไปหนังก็มาที่อื่นก็ไปเขาไม่มูเจ้าไม่มูไม่เปลี่ยนจะไปวัดไปวายอ่ะแม่นนะแม่นนะอันนี้เป็นห้องความอันความคุ้นเคยเนาะเขาคุ้นเคยอยู่นี่เขาเคยเข้านี่อย่างนี้เนี่ยเอาเคยอยู่นี่ก็เลยอยู่นี่แม่นจะเอาไปผมไปแต่ไปเอาไม่ไปเออน่ะลูกเขาก็คุ้นเคยตามภาษาลูกเขาเขาก็คุ้นเคยนั่นตามภาษาของเขาเลยกันจะอยู่บ้านในวันพระวันถิ่นอย่างเขาก็ไปได้ไปทำบุญทำอย่างนี้แหละแม่นแม่นเออวันได้สะดวกกับเขาไปอย่างได้ทุกวันเลยนะที่ปุ่นมันเปลี่ยนวันจะตายเนาะเหมือนบ้านเฮาเจ้าฟังอีก็สุขใจสบายใจนะแม่เน้อน้อยใจดีอยู่บ้านเฮาไม่มีลูกต่อมเครื่องไปไหนนี่ทุกมื้อเจ้าก็ไปหาก็ฟังเบิ่งเครื่องอยู่อยู่กุฏิวิทยุเนาะเจ้าก็ฟังกันนะเจ้าก็อาศัยเนี่ยค่ะอาศัยวิทยุอาศัยทุกเจ้าอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นเปลือกเนาะธรรมะอย่างเดียวอะเจ้าเจ้ามันมีอย่างเป็นที่เปลืองเราโดยสุดท้ายของชีวิตอะนะเออนี่ละธรรมะก็แย่เนี่ยสาธุด้วยแม่บรรเย็นสาธุเนาะเจ้ามาสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าหลายคนอันติติดสายอยู่ประจานบัดนี้ครับมันขึ้นอยู่กับเขาจะหวังจิตไปลักษณะใดนะสถานะพระอาจารย์เคยบอกสถานะว่าบางทีเนี่ยถ้าเขาวางจิตใจให้บทุกข์เลยนะอยู่คนเดียวมันเหงามันวังเวงมันเหมือนกับชีวิตมีความหมายสักอย่างอ่ะมันเหงานะเพราะทุกอย่างมันมิดซีรีอ่ะมันหนิมผิวสำหรับบางคนที่อันบ่เข้าใจเนาะก็กลายเป็นว่าการอยู่คนเดียวมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่บ่น่าอยู่นะถ้าหากว่าเฮาบ่ได้เข้าใจนะถ้าหากว่าเฮาคิดตรงกันข้ามสำหรับบางคนที่ต้องการฝึกจิตฝึกใจของตัวเก่านี่นะไปพิจารณาไตร่ตรองถึงความจริงใดเนี่ยสถาก็จะมองเห็นอานิสงส์ของความเงียบสงบสถาบ่จะบ่พอบ่หันความเหงาพอบ่หันเลยสถากับกลายเป็นว่าเอ้ยความเงียบที่สถาอยู่คนเดียวนั้นกับกลายเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ในการที่เฮาทั้งหลายเนี่ยบ่มีอะหยังมารบกวนเลยแล้วสถาลองใจสติใจสติแล้วก็ไตร่ตรองดูว่าขณะนี้เนี่ยมันเงียบ
เมียสักอย่างแต่ที่พระอาจารย์อู้ถึงสถานต้องปิดหมดนะปิดวิทยุปิดยังหมดเลยจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามนั่งนิ่งๆ นอนนิ่งๆบางทีฟังแม้กระทั่งเสียงหายใจของตัวเก่าเพราะมันเงียบสงัดมากเลยไอ้ตัวเงียบสงัดเงียบสงบตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ชอบใส่ใจพิจารณาหันสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยชัดเจนมันเหมือนกับน้ำเนาะสถานเนาะน้ำที่ตั้งไว้บ่ได้นิ่งนิ่มผิวบ่มีอันไผมากวนมาหยังมันนี่นะมันนิ่งเรียบเฉยกับน้ำที่มันเดือดเราตั้งไฟเดือดโป๊ะโป๊ะนี่นะมันจะไปสงบจะใดมันเดือดดานแต่ถ้าหากว่าเราอาศัยความสงบเนี่ยแต่สถาหลายคนนะน่าจะเป็นส่วนมากเสียด้วยซ้ำไปเนาะบางท่านก็บ่ค่อยสบายบางท่านก็อยู่คนเดียวพระอาจารย์จึงบอกว่านั่นแหละธรรมชาติกำลังฝึกใจของเราว่าเออเนี่ยโดยวาระของเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะเขาจะอาศัยความเงียบสงบของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ใดจะใดความเงียบสงบเนี่ยมันแบบมีอารมณ์เข้ามากระทบ ห่วงเวลาใดห่วงเวลาหนึ่งเนาะพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าสถาจะอาศัยความเงียบสงบเนี่ยมาสังเกตความรู้สึกของตัวเองหรือไม่บางทีมนาจะมีสักแวบหนึ่งนะสถานะแวบของความสงบอย่างแท้จริงนั่นเนี่ยมันจะนำพาความสุขเกิดขึ้นใดกับตัวเราเลยการที่เราทำงานก็ตามทำโน่นทำนี่เป็นโน่นไม่นี่ก็ตามเนี่ยไปปะผู้คนมากมายหลายเรื่องหลายราวหลายปัญหาก็มันเนี่ยคือจิตใจเนี่ยบ่มีความสงบเมื่อจิตบ่มีความสงบมันจะมีความสุขใดจะใดอันนั้นคือเป็นภาระนาทีแต่พอสถาอยู่บ่คำบ่คืนมันนิ่งมันเงียบอย่างนี้นะพระอาจารย์จึงบอกว่าเป็นโอกาสอันดีกับสถาญาติโยมเลยทีเดียวเนาะแม่ท่ามแม่สาเจ้าสาธุเจ้าเจ้าวันนี้ก็ได้ฟังหลายคนเป็นกับบอกคืออันนี้หรอกเจ้าว่าตีบสงบเนี่ยวันนี้เขาทำใจเขาตะกอนเจ้าก็ให้สบายเหมือนกันเพราะที่ได้ฟังพระอาจารย์เราแบบจิตใจเขาก็อยู่สงบจัดดีจ้ะเออนั่นแหละไอ้จิตสงบนั่นแหละจะมีพลังมันเผลอๆเนี่ยมันไหลโรคไหลภัยได้เนี่ยไปหาหมอแล้วก็หายจัดดีละเดี๋ยวนี้นะเจ้าแต่ก็เดี๋ยวนี้โมเปลี่ยนข้างๆบ้านนั้นมันก็ว่าอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นยาไข้ไห้เป็นยังโม่เขาก็บอกเขาเว้นละเจ้านี่ฟังนี่ตัวเจ้าฟังยังฟังเพลงฟังยังสื่อวิทยุฟังเดี๋ยวนี้เป็นสบายอกสบายใจดีว่าเท่าไหร่ไงอืมแล้วเปิดฟังวะเปิดก็ว่าเออถ้าจะแต่หน่อยบอกฟังสักเตียยังนะเจ้าเดี๋ยวเปิดกับบ้านเปิดกับมีพ่อมดนะอ๋อเนี่ยต้องฟังจะฟังอันหาวิวหาอย่างหรือโอกาสได้เข้าใจความจริงของชีวิตอ่ะมันจะมีอย่างสักอย่างอ่ะเจ้าอืมเอาแนะนำเพิ่นฟังตัวเจ้าฟังอย่างเจ้าแต่เพิ่นก็ฟังอย่างผู้นอกเพิ่นทำงานเอาเพิ่นว่าอยู่คนเดียวแต่เดี๋ยวให้แม่เพิ่นอันอยากให้ใจกระวนกระวายอืมติดตั้งโลกติดโลกอย่างเพิ่นน่ะเจ้านี่แหละเดี๋ยวยังเป็นยังเจ้าเนี่ยพวกตะกอนไปหาหมอนี่โคเจ้าก็กินแต่ยาคลายเครียดมาเดียวนี่มาได้กินเลยฟังพระอาจารย์เนี่ยเจ้าเนี่ยสุขใจนะเนี่ยฮะที่เอ็นอ่ะบนห้องว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมอานิสงส์ของการใส่ใจสุขใจแก้วตาอาถรรพ์ให้เขิมเอาเออนั่นแหละมีสักอย่างนะสติเอาถึงวันนี้รับกระดีนะถูกมากแม่เจ้าก็ฟังเพลงอย่าลองเพลงด้วยเอาทั้งหลายเออจะอ่านนะกะไม่อย่างมันปลุมปลือหนักไผจะว้าวมากกระจ่างจ่างเขาห้าหูคนเดียวเขา
เนาะเฮามันต้องมีความสุขแล้วล่ะมันจะไปอุ้ยไปโอมตุกอยู่อย่างหันเสียเวลาจ้าเสียเวลาเป็นกำลังใจให้เนอะแมนเนอร์ขอบคุณที่อันแนะนำคนนั้นคนนี้นะจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าตีตีอันแม่ทำหวาดตะเคียนกันจริงๆมันเกิดขึ้นหลายคนนะอยู่คนเดียวมันเหงาใครให้เนี่ยมันเป็นจะอันแต่นะสถาหลายคนหลายท่านเนี่ยเพราะอย่างเพราะมาเข้าใจไงคิดว่าตัวเขาเองถูกทิ้งถูกหลานถูกลูกถูกหลานทิ้งมันเกิดเลยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจและหลายคนพอฟังที่พระอาจารย์อู้แล้วไปห่วงหาอะไรอาวรอย่างก็ตัวเขาเองเนี่ยดูแลตัวเขาเองครับได้ก่อนการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นความรับผิดชอบของตัวเก่านะสาธารณะถ้าว่าเขาไม่ได้เข้าใจตัวเก่าเนี่ยจะเห็นคนอื่นเปิดมาเข้าใจใส่ใจเขาเนี่ยโดยตลอดเป็นไปบ่ได้ตึงจะเป็นไปบ่ได้ในอูสาธารณะอยู่เสมอเนาะว่าในโดยที่สุดแล้วเนี่ยเขาเกิดคนเดียวตายคนเดียวไม่ไปเกิดด้วยเขาไม่ไปตายด้วยเขาต่างคนต่างไปโดยวิธีกรรมของแต่ละคนดังนั้นเนี่ยจิตติบะไดรับการฝึกมาปอเนี่ยมันจะเกิดความเหงาเกิดความเศร้าเกิดความไข้ให้ไข้หุยไข้ห้องถ้าหากบะหีบพักษาบะหีบอันหูจักตัวสัจธรรมสัจธรรมคืออย่างความจริงที่มันปรากฏขึ้นว่ามันก็แค่นั้นเขาเกิดได้ยินอยู่เสมอในเรื่องของพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสความเหงาบางคนว่ามันเป็นวิกฤตขนาดเลยบ่ไหวละแต่หลายคนพลิกวิกฤตนั่นเป็นโอกาสโอ้สุขใจขนาดเงียบที่พระอาจารย์ได้บอกสถานะนว่ามีผู้รักผู้ใหญ่บางคนนะตำแหน่งใหญ่สูงเลยนะอยู่ในอันก็บนห้องรัฐวิสาหกิจตำแหน่งสูงพ่อผลเกษียณนะพ่อผลเกษียณเนี่ยอันนี้สำหรับเหตุการณ์แรกนะก็ตัวอย่างแรกมีบริษัทต่างๆนะได้เชิญไปเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทซึ่งเสนอค่าตอบแทนมากกว่าน้อยแต่ปรากฏว่าอันข้าราชการท่านนี้เนี่ยเพิ่นบอกว่าเหมาทำงานมาจนเกษียณแล้วเนี่ยเหมาละใครจะเชิญเป็นที่ปรึกษาเป็นนนเป็นนี่มาเอาสักอย่างก็เลยถามหน่อยจะได้มาเอาวะเพิ่นบอกพระจารย์อันการเกษียณอายุนั่นน่ะมันเหมือนบอกว่าเฮาเนี่ยอายุน้อยแล้ว1อายุเฮาเหลือน้อย2ช่วงทำงานเนี่ยโอกาสที่จะเข้าวัดเข้าวาโอกาสที่จะอ่านพระไตรปิฎกศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังนั่นมีเพราะมันเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องไปทำแต่พอปลดเกษียณเรียบร้อยเป็นวันนั่นแหละเป็นโอกาสที่เป็นไฟฝันโอ้อันนี้มองเห็นมุมหนึ่งเลยนะสถานะบางคนนี่เกษียณแล้วเหงาเนาะแต่กับคนคนนี้บ่ใจเปิ่นรอมาเมินเกษียณปุ๊บสุขใจปั๊บเลยเปิ่นว่าอยู่ที่บ้านให้เดินจงกรมเปิ่นก็เดินเปิ่นจะสวดบทสวดมนต์บทไหนเปิ่นก็สวดเวลาเปิ่นปฏิบัติสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยเป็นทำได้ทุกขณะเพราะเป็นมาเดือดร้อนเนาะเป็นมาเดือดร้อนแล้วก็ถือโอกาสได้ศึกษาธรรมบ่ว่าจะเป็นจากส่วนของพระไตรปิฎกก็ตามบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เป็นนำประพฤติปฏิบัติเองก็ตามศึกษาธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมเนี่ยสถาลองขึ้นพอกว่าการพลิกวิกฤตเพื่อเป็นโอกาสของตัวเขาเนี่ยสำหรับคนที่เปิดมีสติสัมปชัญญะอาศัยความเงียบสงบนั่นเป็นตีจังตีเปิงยิ่งเงียบก็ยิ่งเข้าใจในสภาพธรรมยิ่งเงียบสงบ
ดิ่งหันความคิดของตัวเก่า ว่าขณะนั้นนั่นเนี่ยตัวเองมีความคิดอะหยังเนาะนั่งนิ่งๆนี่นะที่อันเฮาได้ยินอยู่เสมอกายเวทนาจิตธรรมสังเกตกายก็ได้สังเกตความรู้สึกก็ได้สังเกตสภาพจิตของเฮาก็ได้ว่าขณะนี้เนี่ยจิตของเฮามันเป็นจะได้มันเหงากะมันน้อยใจกะก็ว่ามันมาสนใจแล้วเหมือนอันแม่พิมพ์เป็นอู้อยู่เสมอก็เป็นอู้อยู่เสมอเลยนะสถานะว่าบ่มีแล้วอาการเหล่านั้นมันบ่มีความหมายละไปหันมันหมดละไปหูมันหมดละอีแน่ซึ่งมีความหมายนะสถาเหมือนแม่พรก็เหมือนกับน้องยมมัมพรน่ะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยสบายใจอะหยังก็ตามความมากระทบบ่หวั่นหวั่นฝึกจะได้ถึงมีจิตบวชวันก่อนต่อเมื่อจะได้เขาไปเข้าใจความจริงที่มันปรากฏว่ามันมีอะไรอย่างที่เขาจะไปยึดถือซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันล้นแล้วแต่ถูกกฎแห่งไตรลักษณ์เขาครอบงำคือมีตุกมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาแล้ว เวลาเขาบอกเข้าใจเนี่ยเนาะเขาก็ไปเอาดีมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นหน้าตามาเป็นสาระมันไปได้อย่างตัวมันเองยังเอาตัวบรอดเพราะมันก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรปรวนและมีการดับสลายไปแล้วมันไปยึดถืออันอย่างหม่อยึดถืออันอย่างหม่อที่มันนอกเหนือไปจากนี่ความสุขความทุกข์สถาต้องเข้าใจอยู่เสมอว่ามันเกิดจากจิตล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบส่วนประกอบตาไปเห็นรูปอ่ะชอบบ่ชอบมันก็แค่นั้นถ้าใจมันบ่ใส่ใจเฮียงก็เราจะได้หันคนจังแล้วมันจะได้หันคนหักแล้วมันจะได้นะนั้นมันจึงบอกว่าจิตใจของพระอรหันต์นั่นน่ะเปิ่นมันคงบ่หวาดหวั่นชอบก็เท่าเก่าจังก็เท่าเก่ามันเหมือนกับน้ำที่มันใสสะอาดแล้วเนี่ยใครจะเอาอันเอามือไปกลเอามือไปนู่เนาะคือมันอันคนเนี่ยมีละเพราะมันตกพลึกตกตะกอนไปแบบบ่สามารถที่จะเนี่ยคือมันคุณได้เลยจะกลจะได้กระจ่างมันก็ยังใสอยู่สถาอยู่บ้านยังมีโอกาสไงว่ามันไม่แผ่รบกวนอยู่คนเดียวเงียบสุขใจจะไปลืมจิตมันต้องการความสงบจิตมันต้องการความพลุกพล่านมันต้องการสถาไปสังเกตดีๆนะอยู่บ้านอยู่จองคนเดียวเนี่ยอู้อย่างที่หลายคนเนี่ยในโทรศัพท์มาได้อู้ได้จ่าว่าโอ้เดี๋ยวนี้สบายไปหาหมอหาหมอเขาบอกว่าอู้ดีขนาดสุขภาพดีขึ้นผลของการตรวจดีขึ้นอย่างดีขึ้นบางทีจนหมอปนนั้นสงสัยว่าไปกินยาอะหยังมาที่มีเรียนเพิ่นว่าเป็นธรรมโอสถนะกะเป็นยาปากใหญ่ก็เป็นยาปากใหญ่นะสถาลองคิดพอจีว่ามันจะมีอะหยังมารักษาอยู่ยาใจของเรานอกจากความเข้าใจ ก็คือตัวสติปัญญานั่นเองสถานะตัวสติปัญญาติปจันได้พร่ำผู้มันเนี่ยเพื่อที่จะให้สถาได้เป็นการกระตุ้นเตือนเนาะให้สถาญาติโยมว่าขณะนี้เนี่ยจิตมันฟุ้งรัวจิตมันสงบจิตมันกวัดแกว่งวันไหวหรือว่าจิตมันนิ่งมันเฉยพอเราอันฝึกจนมันเฉยก็ต่อเมื่ออย่างมันจะมี2ตัวนะมันคือพลังจิตอันเกิดจากตัวสมาธิที่เฮาเฮาว่าเป็นสมถกรรมฐาน ไปคุมมันแบบไปทับมันแบบเป็ดขาดเลยมันจึงมีโอกาสป่นได้แล้วก็แหมตังกันในเรื่องของความเข้าใจที่เฮาเป็นปัญญาเข้าใจแล้วจบละก็ปัญญาแปลว่าแสงสว่าง
พอมันสว่างแล้วมันจะมีอย่างสงสัยแฮมว่าอย่างอยู่ในห้องสถาหูแล้วเหรอหูมดอะสถาว่าอันนี้เป็นที่อีอันนี้เป็นที่อีเพราะมันสว่างอะแต่คลาดได้ก็ตามในเมื่อมันมืดก็คือตัวอวิชชาตัวโมหะตัวโมหูเรื่องเนี่ยสถาจะเดินกับลำบากแล้วฮะลำบากเพราะมันบอกเห็นตังแต่ถ้าหากเปิดไฟแจ้งลึ่งหรือเป็นโมวันเนี่ยสถาก็เดินได้สบายเดินได้ปลอไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางได้แต่ถ้าหากมันมืดเนี่ยจะแดเหมือนชีวิตของเขาก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยไปสู่สภาพแห่งความมืดมนอนอากาศมืดทึมยังอาการติสถาจังเป็นเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยสถาจึงบอกว่าจะได้จุดเจ้าจึงอยู่คนเดียวได้แต่ละวัดเนี่ยมีต้นเดียวต้นเดียวอยู่ได้สถาอาจจะเป็นความเคยชินอย่างหนึ่งสองตัวจุดเจ้าเองเนี่ยเปิ่นบ่ได้คิดอย่างหลายนะเปิ่นก็คิดในปัจจุบันเป็นหลักอาศัยความสงบอย่างเช่นอยู่วัดศรีไรภูมิจะอยู่กุฏิมีจัง 2-3 ตี 2-3 หลังไปอยู่ตรงไหนก็เงียบหรือจะไปเนี่ยนั่งอยู่บนศาลาก็เงียบมันไม่ไหวเนาะอยู่คนเดียว หรือไปอยู่ที่โบสถ์สงบสดาไปค่ำมาคืนถ้ามาบ่าเฮาเนี่ยมันได้ยินเสียงเงี้ยได้ยินเสียงจิเหตุแมงจอนจิกุงนะวีดๆบัดๆเนี่ยนะแต่เสียงอื่นมีมารบกวนนี่เงียบจะเงียบหรือบ่เงียบบ่มีความหมายเพราะหนึ่งที่พระอาจารย์อุทึงว่ามันอาจจะคุ้นชินเคยชินตัวนะสองมันเป็นวิธีการติจะเนี่ยคือจิตมันสงบได้เร็วเพราะสถานที่นั่นแหละมันสบายะก็คือมันเหมาะแก่การที่จะเนี่ยจิตมันสงบได้สถาอันตีเปิ่นยังบอกมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้สนทนาธรรมนั่นจะมีโอกาสลักษณะจีเอียเนี่ยได้ง่ายเพราะว่าจิตของคนโดยเฉพาะปุถุชนเนี่ยมันมักจะถูกดึงลงต่ำมันก็แย่นะมันแย่แต่ถ้าหากว่าเขามีโอกาสได้ศึกษาธรรมได้ฟังธรรมได้เข้าใจธรรมแล้วสถาจะบ่หวาดหวั่นสักอย่างเลยบ่กลัวสักอย่างเป็นกับเป็นตายก็ตายยังจะเกิดก็เกิดแต่เฮาบริหารจนถึงที่สุดแต่ณขณะที่เฮาบริหารเนี่ยเฮาบ่ซึมเศร้าเฮาบ่หงอยเหงาจะไปหงอยเหงามันแย่หยังอ่ะถ้าบ่จะอ่านก็เหมือนนกกระเรียนแก่ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงนั่นนะนกกระเรียนแก่ที่เอาตีนเนี่ยไปนําอยู่กับคีเปอร์ที่จะแห้งไปติ๊ดๆน้ํากับบ่มีปลาหรืออาหารก็บ่มียังบ่แหนมนะนกกระเรียนนั่นน่ะยังเฒ่าด้วยเอาล่ะทีนี้กายร่างกายก็บ่มีแห้งเพราะเฒ่า2ตีนก็ไปอยู่ในคีเปอร์เหียมันติดลมอ่ะมันจะเอากำลังที่ไหนเนี่ยเพื่อที่จะเดินออกแล้วก็บินออกได้เพราะว่าปีกมันมีแห้งย่ำปอดได้หนาน้ำก็บ่มีปลาหรืออาหารก็บ่มีรังแต่จะตายสถานเดียวจิตของเขาก็เหมือนกันถ้าเขาบ่ได้ฝึกมาปอเนี่ยมันเหมือนจิตขาดอาหารจิตอ่อนแอเมื่อจิตอ่อนแอจิตแก่จิตเฒ่าจิตมีโรคของจิตเนี่ยมันจะไปมีแห้งในการไปพิจารณาไตรตรองต่อสู้กับปัญหาประสัทได้ก็มันได้สถาลำพังทุกวันเนี่ยดิพุทธเจ้าตรัสถึงในเรื่องของแก่เจ็บตายโรคใครๆเจ็บแต่ละวันก็เบียดเบียนอยู่แล้วเดี๋ยวโรคนั่นเดี๋ยวโรคนี่จะได้ถึงเป็นโรคเพราะมันมีร่างกายถ้ามีร่างกายมันจะไม่มีโรคที่พระอาจารย์ได้นำอาภัตสูตรหรือคิริมานันสูตรมาสาธยายมาอธิบายสถาญาณยมได้เข้าใจเนี่ยนะว่าเพราะมีรูปร่างมันจึงมีโรค
เฮาไตรตรองดีๆเถอะสัทธาน่ะว่าอันเวลาเฮาพิจารณาหันแบบนี้แล้วเนี่ยสัทธาก็คือเกิดเจอจะเกิดความเบื่อหน่ายเอือมระอาเกิดวิราคะเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายเหล่านี้เนี่ยเพราะเบื่อหน่ายเหล่านี้สัทธาก็จะบ่ไปเตะตรองนั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องฝึกจิตของเขาในมีความแกล้วกล้าอาจหันฮึกเหิมกล้าแกร่งเหมือนนกกระเรียนเนี่ยถ้าบ่ได้ฝึกมาพอมันบ่มีกำลังบินหรอกกะสถาก็จะไปปล่อยของสถาฮึกจิตตัวเองแก่งอมกะเพราะจิตมันบ่เคยแก่ถ้าเฮาว่าเฮาฝึกมาพอเข้าใจมันพอเนี่ยแต่หลายๆคนที่เฮาหันเนี่ยอันยังน้อยก็เสียใจอันยังน้อยก็น้อยใจอันยังน้อยก็ด่าอันยังน้อยก็โกรธแสดงว่าจิตมีปัญหาพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของจิตวิปลาสคือตัวจิตเนี่ยบ่มองเห็นตามความเป็นจริงคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันก็เลยมีลักษณะของความคลาดเคลื่อนมีลักษณะของความวิปลาสฝึกลักษณะฝึกจะฝึกจิตฝึกกายฝึกเวทนาฝึกทำจะได้กระตามอ่ะเฮามีที่ยึดเหนี่ยวมีที่เนี่ยหึงจิตใจของเขาเนี่ยหาวหาญแค่นั้นน่ะสัทธาบ่อันเฮาก็ว่าต่างเนี่ยนกกระเรียนที่มันแก่แล้วไปจมอยู่ในขี้เปอแล้วบ่มีน้ําบ่มีอาหารเฮาจะไปทําใจของเฮาให้เป็นจานเสียเวลาฝึกจิตกล้าแกร่งเนาะทําหน้าที่อย่างกระทำไปเนี่ยการยังกระทำไปตบๆแตบๆไปจะไปหึงความเหงาครอบงำกะเฮาต้องครอบงำความเหงากะซะละก็เฮาต้องคุมมันกะจริงมันคุมเฮาแล้วป๊อปทีอีเนี่ยพระอาจารย์ยังบอกว่าการฟังธรรมของสถานนั้นจะมีความหมายแน่นอนนะก็เป็นกำลังใจนะหึงสถานญาติโยมวันนี้พระอาจารย์ก็ตั้งใจว่าจะเข้าสัก1ชั่วโมงนะสถานะ1จังหวะเดี๋ยวอันพระอาจารย์มีงานต้องทำอีกนิดหน่อยนะสถานะเป็นงานด้านเอกสารเนาะหลายด้านหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทำให้สถานะทำไปตามกำลังที่เฮาทั้งหลายเนี่ยจะมีอยู่พระอาจารย์ก็ยังที่ว่าน่ะถ้าหากว่าอันบ่ได้แบ่งเวลาบ่แบ่งหยังนะก็อิดเหมือนกันนะอิดเหมือนกันเฮาก็ต้องแบ่งเฮาแต่ว่าความเครียดอย่างต่างๆถ้าหากว่าเฮาบ่ได้อันก็เนี่ยหึงที่ใจเฮาในอ่อนแอเซาซอยเนี่ยเฮาก็มีปัญหาอย่างสถานะกล้าแกร่งเฮาได้เนาะแม่มารีเนาะเจ้ากราบนมัสการเจ้าเจ้าโยมแบกรักจะถึงพอดีไปหาอาจารย์ไปลมหายใจเนาะอาจารย์ลงเข้า1ชั่วโมงเจ้าหลายคนที่บ่ได้ครับตะกี้เป็นหยังก็ว่ากันเจ้าแค่ยุ่งจะได้บ่แล้วพระอาจารย์เจ้าก็มันก็ยังว่านั่นน่ะงานรัฐงานหลวงหลายสิ่งหลายอย่างพระอาจารย์สงสารทําทีทุกตัวเจ้าพระอาจารย์เจ้าสติมีปัญญาเนาะการคงที่ของตัวเก่าจ้าการเป็นอยู่มันอยู่ที่ใจนะอันนี้เขาหมดแล้วเจ้าพระอาจารย์แม่นนะถ้าเขาอันปรับจิตเข้าใจจิตเข้าใจใจตัวเองได้เนี่ยมีทางอย่างพระอาจารย์ว่าเขาจะไปหึงความเหงามาจัดการเอาเขาเนี่ยจะต้องไปจัดการมันจ้าเขาเป็นทาสมันนี่อย่างเขาต้องเป็นนายมันกะเรื่องมันนั่นเห็นนะความรู้สึกต่างๆเขาต้องเป็นนายมันกะรับเข้าใจรับสังขารด้วยเจ้าพระอาจารย์ดูแพได้ดูแทนก่อนเนาะเจ้าเป็น5เดือนแล้วค่ะ2เดือนแล้วก็ทุรนทุรายนะอาจารย์อืมก็หาเช่นธรรมะมันก็เปิดฟังเจ้าก็สงบได้3เดือนเนาะสงบเข้าหน้าก็กินได้นะอืมได้ค่ะเนี่ยเข้ากินได้หน้ากับนมก็กินเข้าเจ้าแต่เป็นไปอย่างสงบเลยเจ้าค่ะอาจารย์แต่เป็นหูตัวมีสติหมดเลยนะโอ้ดีมากดีมากเป็นสัตว์โลดทุลายฟังธรรมะจิตเตอสังกิริเถฟังธรรมะให้เลิกบอกว่าเออนี่นะแม่น่ะ
ไอ้ธรรมะก็คือสภาพของความเป็นจริงธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความจริงมันก็ไม่อย่างมาปิดบังหรอกจ้ะฟังคุณาสีจากของท่านสิทธัตถะพุทธเจ้าที่นั่นน่ะจ้ะเดี๋ยวโหกันละโหวันผู้มาเอาเกิดมาต้องตายนะคะตามนี้นะคือจะหลังอย่างนี้แม่ส่วนนั้นนี่ค่ะเจ้าค่ะจ้ะอืมลูกแม่ก็เลยได้อันสงไปด้วยตัวที่มาเปิดด้วยอันโค้งสังขารไปด้วยเจ้าจ้ะจ้ะอันนี้คือสภาพของความเป็นจริงที่พระอาจารย์ว่ามูคุณหมอหมู่พยาบาลเนี่ยถ้าหลายๆคนเนี่ยเวลาเปิดศึกษาธรรมเปิดจะเข้าใจเร็วเพราะปัญหาถึงเกิดถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายถึงหวันนะจ๊ะจ๊ะแม่นหันที่อีเฮาก็จะเกิดวิราคะเกิดความเบื่อหน่ายก็หาหนโอกาสที่จะสลัดการเวียนว่ายตายเกิดนี่กะจ๊ะนี่เนี่ยก็ฝึกกันเยอะจ๊ะครูก็ยกพิษครับเนี่ยเวลาเราเวลาเฮาเหลือน้อยไปทีแม่นเฮาก็จะไปกันนี่มันหนักขึ้นน้อยๆแม่นเรื่องใดที่อันเนี่ยหึงใจเศร้าหมองก็สลัดขวางไปเสียเวลามันเจ้าไปใส่ใจจะหึงคนชมกูคนมันเป็นแป้มได้ถ้าสลัดที่อีกมันก็สบายใจละจะไปเอาเวลามีข่าวของเฮาเนี่ยไปใส่ใจกับสิ่งที่มันไร้สาระบางทีน่ะแม่นถ้าเฮาทําคิดเป็นเฮารู้ค่ากับเวลาจะเป็นกับเจ้าบางอย่างเจ้าเดี๋ยวจะได้กับเป็นกำลังใจกันเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่บัวตองอินสวานนี่นมัสการพระอาจารย์ฟังตลอดนะในเดี๋ยวพระอาจารย์หายเนี่ยก็จะต้องอันส่งข้อความมาทักละพระอาจารย์มาออกรายการก้าเนี่ยเนาะแล้วก็โยมอันชุติการรอดพยันสาธุนะกับพระอาจารย์ที่ตามทุกวันแม่สินนุ่นบางได้เห็นตะกี้หันโทรเข้ามาอยู่แม่กับสีขันแก้วเนี่ยไว้สาพระอาจารย์ดอกสวยงามขนาดอู้ถึงดอกเนาะสถานที่บ่ได้เห็นภาพทาง Facebook Live นี่นะสถานจินตนาการว่าที่มันเป็นดอกไม้สีขาวเหลืองสีขาวอมเหลืองซึ่งมันเป็นเข็ดนะแล้วก็หลายดอกงามสถานนะดอกของเขาท่านทั้งหลายว่าดอกไม้เนี่ยบางทีในคราวที่เบ่งบานก็ยอมเบ่งบานนะสถานทิ้งเนี่ยปริศนาถามจากดอกไม้ถ้าจะได้วันต่อไปถ้าประจันบันลืมเลยนะก็จะนำเรื่องของดอกไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในเรื่องเนี้ยพระองค์ได้เปรียบเทียบในเรื่องของหลักธรรมจะได้ผ่องนะฮะสวยงามเนาะแล้วก็อันเบอร์โทรศัพท์อันตะกี้ว่าจะอันบอกแล้วก็ลืมไปยังมีสถาถามอยู่นะสถานะว่าจดเบอร์โทรศัพท์ของพระอาจารย์บอดตันออกมาได้กี่ปีจะ3ปีแล้วก็ฮะบางคนก็พึ่งมาฟังใหม่เนาะอ่ะจดไว้เนิบ0 8 6 8 3สี่เก้าสองหกศูนย์แน่สาธุด้วย อายมแม่เพ็ญกาฟังนมัสการพระอาจารย์มาสาธุด้วยเนออายมทานคุณสีกับสาธุเจ้านะแม่แก้วพุทธสอนนี่การนมัสการพระอาจารย์ที่ตามเป็นกำลังใจเนอนะสาธุด้วยนะแม่อุไรวันสันติการในสาธุโดยนอนมาสักการพระจันทร์มาโยมบริพรฟูสิทธิทรัพย์นี่ฟังพระจันทร์เนี่ยแถวๆอันอุดมพรแถวๆตัดเดือดต้นหมื่นอันต้นยางนี้ลายเหมือนกันนะสถานนะฟังพระจันทร์นะสาธุโดยพอยังหยุดมณีวานสาธุนะครับปีบวกคำจากบ้านเมืองทองนะมณีคมเขต14นะฟังพระอาจารย์ส่งทักทายมาเนาะโยมอันแม่มาลีขนมไทยนะส่งสัญญาณว่าชัดเจนดีแล้วก็แม่พิสมัยเขื่อนคำแสนอันโมทนาโดยเนอร์นะสาธุสาธุที่ได้รับเป็นเจ้าอาวาสสาธุโมทนาโดยแล้วก็อันโยมคำศพโยทินธรรมสการพระจำแล้วก็แม่สมนบุญนำมานะ
วันก่อนก็ได้เวียนมาถือโอกาสมาดำหัวพระจันทร์ด้วยสาธุด้วยนาสถานนะแล้วก็โมทนาทุกฐานตัวที่ที่ตามรายการหัวพระจันทร์ตั้งรอย 6.5 เมกะเฮิรตซ์นาสถานเนาะได้ฟังกันนักฟังกันหลายนาสถานนะแล้วก็รวมถึงอันนาสถานที่บ่ได้โทรหาพระจันทร์ตัวหาไม่สมบูรณ์เจ้าไว้สาเจ้าไว้ตาเจ้าข้าหัวจักดีเนาะฮะข้าหัวดีอะไรจะถ้าเป็นแบบนี้ไม่อยากปั่นไรบอกข้าหัวเลยจะคืออันตุเจ้าให้ตัวกับจะได้ฮะจะเจ้าจะคืนตุเจ้าจัดรายการตัวให้ตัวอีกมาพอดพอมาแต่ก็ไข่หัวแล้วตั้งแต่แก้วน่ะก็อู้กันเข้ากันได้ปัดโต๊ะแม่อยู่ทั้งบ้านแม่ก็ไข่หัวนะเจ้าไหลสิลาท้องอยู่จะไกลกันคนละฟังกันถนนนี่มันได้แม่สบายดีนะชัดเจนนี้พ่อจันเจ้าสาธุแม่สมบูรณ์เดี๋ยวได้มาอยู่คุณพ่อน่ะก็มาอยู่มาอยู่หลายเดือนแล้วหรอบัดใจตัวได้กัดตั้งก่อเขาว่าจะได้ได้มาเรียบร้อยวันนั้นได้ยินหวัดอย่างกะตั้งเปลี่ยนเจ้าอาวาสเลยกะตั้งเจ้าได้แต่เจ้าขอแสดงความดีใจตัวหนึ่งสาธุสาธุแล้วเจ้าสาธุไหมเจ้าเจ้าไว้สาธุสาธุเลยมา6นาทีแล้วนะสถานนะแล้วก็บุญกับบุญจูเนอร์บุญทักษะกูคูกูขนฝึกจิตนะแกล้วกล้าอาจหารฮึกเหิมแล้วก็มีความสุขความเจริญกันกูคูกูขนที่ดื่มบ่ได้ก็คือกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาโดยตลอดมีอย่างที่จะหึงลูกศิษย์ลูกหารับใช่ก็ได้บอกมาเลยครับพร้อมที่จะสนองงานครูบาอาจารย์ด้วยนะครับเนาะบางทีบางครั้งเนี่ยก็บอกฮู้ว่าครูบาอาจารย์เปิ้นมีงานหันงานนี้อีนะแล้วก็หึงลูกศิษย์ลูกหาหรือเลขาหรือไผก็ได้ครับบอกมาเอ่ยมาหยังมาเนาะก็ถือโอกาสได้สนองงานครูบาอาจารย์โดยนะที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์นั้นถือว่าเป็นกำลังใจในการจัดรายการในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะเป็นที่จังตีเปิงเป็นที่อุ่นใจสบายใจกับสถาทั้งหลายในยามค่ำคืนเนาะสถาจะได้บางเงียบบางเงาบางวิเวกว่างเว้งโวเวงสักอย่างสุขใจด้วยสถานเดียวนะสถานนะแล้วก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรุ่มนะครับส่วนสถาเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะนำเทปเก่าออกทำสักน้อยหนึ่งนะพระอาจารย์ขออนุญาตเพื่อที่จะไปทำหน้าที่นะในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมันก็ มีหน้าที่หลายหน้าที่นะสถานเนาะที่จะต้องทำนะก็เป็นอย่างแบ่งเวลากันไปถือโอกาสได้ทักทายสถานก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะคั่นรายการด้วยเสียงเพลงคันรายการนะสถานเนาะก็ว่ากันไปเนาะสาธุด้วยเนอ